เอียงแบบนี้เนี่ยนะคะก็อย่างที่แพทบอกไงคะว่าแขกรับเชิญของเราเนี่ยมากันแน่นสตูมากเลยไม่ได้แน่นธรรมดาแน่นตัวแน่นมาเลยค่ะนี่เฟรมเราเอียงนะคะคือคุณผู้ชมเขาดูกันเอียงแบบนี้เดี๋ยวเขาจะปวดตา okay. รบกวนพี่ทั้งสองคนช่วยขมิบนิดนึงนะคะ1 2 3ฮึบนี่ไง okay. กลับมาเป็นปกติวันนี้ปกติเนี่ยนะบนเลยปกตินี่คือตัวเล็กอยู่แล้ว okay. พอสองคนนี้มาท่านเหมือนลูกหมาเลย เคยรู้จักแมงงงแงงไหมคะ อยู่มุมจออย่างนี้เลยต้องสวัสดีก่อนสวัสดีค่ะพี่แท็บสวัสดีค่ะพี่สวยพี่แท็บ one two three so นะคะพี่สวย the voice พี่แท็บเนี่ยมาจาก AF ใช่ครับพี่สวยมาจาก the voice ทำไมถึงต้องมาเจอกันก็ต้องบอกว่านี้เป็นโปรเจกต์พิเศษครับเป็นโปรเจกต์ของค่าย True Financial ครบรอบ10ปีนะครับผมแล้วก็เลยรู้สึกว่าเราอยากจะทำโปรเจกต์พิเศษเนี่ยขึ้นมาให้กับแฟนเพลงทุกๆคนนะครับก็เอาศิลปินนะครับผมในค่ายทั้งหมด6ท่านแล้วก็ศิลปินนอกค่ายอีก6ท่านเนี่ยมาร่วมงานกันมีทั้งหมด6เพลงครับโปรเจกต์นี้12ศิลปินก็เราได้ศิลปินข้างนอกเนี่ยมาหลายคนมากมีพี่โป้โยคีเพย์บอยพี่ตุ้ยธีรพัฒน์นะครับแล้วก็พี่อู๋หฤทัยสวย The Voice อาจารย์กิจ The Voice แล้วก็แป้งโกนะครับมาร่วมงานกับเราของผมกับสวยเนี่ยเป็นซิงเกิลปิดท้ายโปรเจกต์ก็คือซิงเกิลที่6นะครับผมแล้วซิงเกิลนี้มีชื่อว่าอะไรคะชื่อเพลงว่าสวยสดงดแอปครับชื่อเพลงเนี่ยจะเป็นสวยสดงดแล้วก็ APP ก็คือแอปไอ้คำนี้คืองดใช้แอปเถอะให้แบบสวยสดกันจริงๆเนาะนี่ถ้าแพทขอฟังสักท่อนนึงได้ไหมได้เอาสดๆเลยอยากฟังมากโอเคพร้อมโอเค1 2 3คนโสดมันก็เหมือนคนมีกรรม เปิดเฟซที่ไรก็เหมือนเล่นชายคำความจริงมันมีเมื่อคุณออนไลน์ต้องมาเล่นชายหน้าก่อนจะชายใจ อยากสวยไม่ต้องไปถึงเกาหลีอยากสวยไม่ต้องไปถึงยันฮีอยากสวยแค่ไปโหลดแอปดีดีดึงคิ้วดึงหน้าดึงคางสวยทันทีรูปที่อยู่ในโปรไฟล์มันคือมายารูปที่โดนแท็กมามันคือความจริงแต่ความรักมันไม่มีแอปมาแต่งถึงมันจะว้าวจะแหว่งแต่มันคือเรียลเต้ชิงสวยมีมากแต่ชายอยากชิงเยอะไม่ค่อยเซ็กซี่แต่มีดีไม่เหมือนใครน่ารักนิดนึงแต่ที่เหลือมันถึงใจได้คบสักนิดนึงรับรองจะติดใจใช่เลยอ่ะคอนเซ็ปต์แพทเลยนะคะไม่สวยมากแต่ตายากหนูเยอะเพลงน่ารักในท่านแรปเนี่ยมันจะมีประโยคที่บอกว่าแบบไอ้ที่พูดถึงเรื่องแบบว่ารูปที่อยู่ในโปรไฟล์มันคือมายารูปที่โดนแท็กมามันคือความจริงอันนี้เจ๊แบบคือทุกคนเนี่ยโดนมากจะมีรูปที่แบบสวยสดของอันนี้คือโปรไฟล์อันนี้คือรูปที่เราตั้งใจลงแต่มันจะมีรูปที่แบบเหมือนเราไปถ่ายรูปของคนนี้แล้วเขาแท็กมาเพื่อนอะแท็กมาคือเพื่อนอะสวยรูปนั้นแต่ลืมมองถึงเราไงแท็กมาทำไมใช่เลือกรูปอยู่นี้ไม่ได้หรอโดนบ่อยมากเป็นรูปที่เหมือนแบบเขาไม่ได้ตั้งใจแต่เราติดเราแล้วเราไม่ได้อยู่ในภาวะที่สวยไงกำลังแบบก็เป็นไปได้กำลังเบอร์แล้วก็แท็กมาด้วยแล้วนั่นคือความจริงไงใช่เรื่องที่โดนแท็กมามันคือความจริงเออชอบทีนี้ตอนนี้เนี่ยซิงเกิลออกเอ็มวีออกแล้วออกแล้วใช่ไหมคะเห็นบอกว่าไปถ่ายกันปิดแบบใจกลางเมืองเลยที่ไหนสยามสแควร์สยามสแควร์วันนั้นคือไปถ่ายเอ็มวีคือผมเนี่ยชอบฟังสวยเราถึงเอ็มวีมากคือสวยเนี่ยวันนั้นคือต้องบอกว่าวันนั้นเนี่ยเราไปถ่ายทำกันที่สยามสแควร์หกโมงเช้านะครับผมก็แบบไปแต่งหน้าทำผมนู่นนี่นั่นแล้วก็แบบเหมือนก็ยังไม่ได้รู้ว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวเรื่องราวเราต้องทำอะไรกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยผู้กำกับก็จะมาบรีฟนู่นนี่อะไรเงี้ยเราก็เห็นกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งเดินมาแถวๆกองถ่ายแล้วก็แบบสงสัยเฮ้ยกลุ่มคนกลุ่มนี้มันเป็นยังไงคือหัวชมพูปากทองกางเกงเขียวแบบโหคือแต่งตัวกันแบบไม่มองไม่ได้แล้วรถเมย์ต้องชะลอต้องหยุดดูนิดนึงเพราะนัด20หน้าต่างนี้คือแบบเฮ้ยมากันหมดตัวไรอ่ะแล้วคือสุดท้ายเขาเดินเข้ามาในกองแล้วก็แบบเขาอยู่ใน MV แล้วด้วยคือเราได้พี่ๆเพื่อนๆจากรายการ Dance Your Fat Off มาร่วมถ่าย MV ให้เราให้ทั้งสองท่านฝากผลงานกันเลยดีกว่าครับก็ฝากด้วยนะครับสำหรับสวยสดงดแอปนะครับก็เป็นเพลงที่ตัวผมเองกับสวยก็ตั้งใจทำแบบให้ทุกคนเนี่ยได้มีความสนุกสนานเนาะแล้วก็แบบสะท้อนสังคมนิดนึงอะไรเงี้ยก็อยากจะให้ลองฟังกันดูนะครับสำหรับสวยสดงดแอปแล้วก็โปรเจกต์ Hello Stranger ทุกเพลงเนี่ยทุกเพลงก็จะมีเพลงที่แบบน่าจะโดนใจทุกๆคนแหละนะครับก็เข้าไปได้ที่ www.truemusic.com นะครับก็ฟังโหลดโหวตชมมีทุกอย่างแล้วก็อยากฝากอีกอย่างนึงทุกๆเพลงเนี่ย6เพลงเนี่ยจะมี
ังสั้นใช่มีหนังสั้นด้วยจะมีหนังสั้นทุกๆเพลงเลยนะครับก็ฝากเข้าไปดูกันด้วยนะครับใน trumusic.com หรือว่าจะเป็น official channel YouTube ของ True Fanasia ครับผมอ่ะสวยละนิดนึงเสียงรอสายแล้วกันนะคะถ้าเกิดว่าชื่นชอบเพลงสวยสดงดแอปของเรานะคะง่ายๆเลยค่ะกด2 4ตัวนะคะ2222โทรออกแล้วก็บอกชื่อเพลงสวยสดงดแอปได้เลยแล้วก็กดไปแล้วก็บอกว่าเอาอยากได้เพลงสวยสดงดแอปค่ะครับค่ะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะพี่สวยกับพี่ตั๊กมากๆขอบคุณค่ะมามอบสีสันให้กับช่วงห้องรับแขกของเราอย่างน่ารักมากๆนะคะแล้วถ้าใครนะคะชื่นชอบนะคะก็ฝากผลงานของพี่ทั้งสองคนด้วยสวยสดงดแอปนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยหมดเวลาลงแล้วค่ะเดี๋ยวมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้เราสามคนลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ